iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ยังไม่เปิดตัวเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าว iPhone 16ออกมาแล้วจาก Markerman ค่ะพร้อมกับบอกว่าจะเหนือกว่ารุ่น Pro และรุ่น Pro Max อีกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่เราไปชมคลิปนี้เนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เรามาอัปเดตกันแบบนี้ค่ะMarkerman นะคะได้ออกมาเผยในจดหมายข่าวล่าสุดนะคะบอกว่า Apple เนี่ยกำลังหารือเกี่ยวกับการขาย iPhone รุ่นท็อปรุ่นใหม่ค่ะควบคู่กันกับ iPhone รุ่น Pro และรุ่น Pro Max นะคะแล้วก็อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone รุ่น Ultra ด้วยค่ะซึ่งคาดว่าการเปิดตัวนะคะก็อาจจะเปิดตัวเร็วสุดในปี2024ค่ะถ้าหากว่าเราลองนับตามปีดูแล้วเนี่ยปีนี้2023นะคะจะเป็นการเปิดตัว iPhone 15 Series และปีหน้าปี2024ก็จะเป็นการเปิดตัว iPhone 16 Series นั่นเองค่ะสำหรับ iPhone รุ่น Ultra นะคะอาจจะไม่ได้มาแทน iPhone รุ่น Pro Max ค่ะแต่ว่าจะเป็นการขายควบคู่กันไปนั่นเองส่วนเหตุผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า Apple อยากจะเพิ่มสินค้าที่เป็น iPhone ระดับ High End ให้เหนือกว่ารุ่น Pro ทั้ง2รุ่นนะคะแล้วก็ Markerman เนี่ยเขาก็ยังย้ำอีกด้วยว่า Apple กำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า iPhone รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น High End นี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่น Pro และรุ่น Pro Max ยังไงค่ะแต่ว่าเกิร์ลแมนนะคะเขาก็คาดการไว้ว่า iPhone รุ่น Ultra นี้เนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงกล้องเพิ่มเติมปรับปรุงชิปให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นด้วยส่วนราคาเนี่ยก็อาจจะแพงกว่า iPhone 14 Pro Max ด้วยนะคะที่อาจจะเริ่มต้นในราคา$1,099นั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะหลังจากที่มีข่าวลือจาก Markerman นะคะเกี่ยวกับ iPhone รุ่น Ultra หรือว่ารุ่น High End เนี่ยล่าสุด Jonas Dannert นะคะที่เป็นนักออกแบบเขาก็ได้เผยภาพแนวคิด iPhone รุ่น Ultra ออกมาผ่านทาง Twitter ค่ะซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานดีไซน์ระหว่าง iPhone กับ Apple Watch Ultra นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของดีไซน์ iPhone Ultra เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงคำว่า Ultra เนี่ยเราก็จะนึกถึงApple Watch Ultra นั่นเองนะคะจึงทำให้ Jonas Dannert เนี่ยเขาทำภาพแนวคิดที่เราได้เห็นกันอยู่แบบนี้ออกมานะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนปีนี้นะคะยังไงเราก็ต้องมารอลุ้น iPhone 15 Series กันค่ะว่าจะเป็นไปตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะซึ่งข่าวลือเนี่ยบอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับดีไซน์ Dynamic Island นะคะรวมถึงพอร์ต USB-C ที่เรารอคอยกันอยู่ด้วยค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลส่วนในรุ่น Pro เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นกรอบเครื่องแบบไทเทเนียมปุ่มด้านข้างเป็นแบบ solid state นะคะมาพร้อมกับแรม 8GB กล้องหลัง periscope นะคะรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบเลยค่ะจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ Apple อาจจะเพิ่มราคาของ iPhone 15รุ่น Pro ให้แตกต่างจากรุ่นธรรมดามากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะซึ่งพลอยก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือจากข่าวลือของ Markerman เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะจะเห็นได้จากข่าวลือที่เขาปล่อยออกมาในผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เปิดตัวออกมานั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะสำหรับ iPhone 15ในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ได้ชมกันแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ